สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเย็บจีทุกคนเนาะพบมาพอครับนงสาสวรรค์บาเราไต่นะครับมื้อนี้บาเราไต่สิพามาปรับสายพันธุ์จักเนาะมีเย็บจีเพิ่นขอมาว่าปรับสายพันธุ์หยุดย่อนเฮ็ดจังได๋เนาะเพิ่นว่าเดี๋ยวบาเราไต่สิไปเด้อพี่น้องเด้อก่อนสิไปบาเราไต่ฝากติดตามเด้อครับมีสิเย็บผ้าซ่อมจักน้ำเย็บผ้าน้ำครับทุกชนิดทุกประเภทเนาะครับในกาแพทเทิร์นถ้าไปสนใจทักไลน์มาครับเพิ่งหัวนะครับมื้อนี้ว่าเราไต่ยอปรับสายพันธุ์เบิ่งเนาะครับเนาะเบิ่งได้ครับนี่อยู่ข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่เฮาก็บ่ได้มัดเมียนบ่ได้ผูกเมียนเอาสิมีน็อตนี่เนาะครับหมุนไปใส่มือเนาะนี่แหละเดี๋ยวเฮาปรับนี่ให้มันยืดมันย่อนมันตึงมันงานนี่น่ะอยู่เนาะนี่หมุนไปใส่มือนะครับข้างล่างนี่หมุนออกของบ่าวเราไต่มันอยากย่อนจักหน่อยสิว่าปั๊บให้มันตึงขึ้นเนาะนอกจากปั๊บไซส์ผ่านตึงย่อนแล้วมันสิมีเปลี่ยนคาร์ดเปลี่ยนเบรกอยู่ข้างในนั่นแล้วคลิปหน้าบ่าวเราไต่เสียได้เบิ่งเด้อเดี๋ยวสิเปลี่ยนคืออันยังก่อไฟไว้อยู่นี่ที่ทําให้จักเฮามันหมุนช้ามื้อนี้สิมาปรับสายพันธุ์ให้เบิ่งเนาะครับหมุนข้างบนขึ้นนะครับนี่เอากระสิทธิ์ให้กระสิปรับได้เดี๋ยวบอกมันขยับได้แต่ถ้าสิเอาตึงเนาะถ้าสิตึงเฮาก็เอาหมุนข้างล่างลงหลายๆเพราะว่าสิตึงมันต้องเอาน็อตข้างบนนี่ลงมานี่มันก็ตึงนะครับนี่กดบ่เข้าเลยนี่บ่ได้งามนี่ถ้าสิเอาย่อนเนี่ยต้องหมุนน็อตนี่ขึ้นตึงนี่ครับนี่มันก็สิสังเกตมือฮะนี่มันสิกดเข้าได้นี่จะเอาย่อนเอาย่านสําไรก็บีบเข้าจะให้ตึงกับปลามันเด้อนี่ครับนี่ซํานี้บ่ได้งามครับต้องให้กดเข้าได้ซํานี้เด้อครับอย่าให้มันตึงเกินไปตึงเกินไปก็บ่ดีเนาะเย็บมวนสำนีผู้ดีงามนะครับเดี๋ยวกันล็อกเมนนะครับอย่าลืมเนอใส่คีมล็อกหรือว่ากุญแจที่มันเหมาะสมกันล็อกของบนของรางเมนแค่นี้ครับกันปั๊บได้นะครับนี่พอดีงามครับผมสำหรับคลิปนี้ว่าเราไต่กันสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะครับแล้วคลิปหน้ามาเบิ่งเปลี่ยนคาร์ดเปลี่ยนเบรกเนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสบายดี